ก็ดิบจริงแล้วก็เท่จริงครับสมเป็นบ้านคนจริงครับ อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมชาวบ้านและสวนครับวันนี้เป็กอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับจะพามาชมบ้านครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นบ้านแบบเรียลคนเรียลคือคนแมนๆหรือว่าคนจริงแบบนี้ครับทั้งดิบทั้งเท่แต่ข้างในเนี่ยน่าอยู่มากๆนี่คือเจ้าของบ้านครับคุณโจ้สวัสดีครับงานดิบๆเท่ๆแบบนี้มีพี่กึ๋นจาก Volume Matrix Studio นะฮะและยังได้อินทีเรียข้างในเนี่ยจากพี่แมว POP Studio มาอีกทำบ้านที่พิษณุโลกถามว่าเขาจะมีเวลามาไหมน้อยนี่ก็คือคนจริงที่คุมงานเองเกือบทุกอย่างแล้วได้บ้านหลังนี้มาซึ่งมันเท่มากๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวได้ไปดูกันข้างในแน่นอนครับแต่ต้องถามก่อนว่าความต้องการของบ้านเป็นยังไงและได้ที่ตรงนี้มาได้ยังไงเพราะที่ตรงนี้ติดแม่น้ำน่านเลยโอ้โหทำเลดีมากคือตอนแรกเราอยากทำบ้านสักหลังนึงก็คิดอยู่ว่าจะซื้อบ้านโครงการหรือว่าทำเองใช่ไหมครับทีนี้เราอยู่พิษณุโลกเนี่ยเป็นเมืองที่แม่น้ำเนี่ยผ่ากลางเมืองเลยเมืองสองแควพิษณุโลกใช่ครับแต่ทีเนี้ยในเมืองเนี่ยจะมีถนนกั้นหมดเลยแม่น้ำซึ่งเราทำบ้านไม่ได้แต่ทีเนี้ยเราไปเจอที่แปลงเนี้ยตอนแรกมันเป็นป่าหมดเลยแล้วก็เราเห็นว่าริมน้ำมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในรูปนะครับก็เลยขอข้างบ้านเนี่ยลุยเข้ามาดูว่าโอ้โหข้างหลังริมน้ำมันสวยมากเลยลุยป่ามาเลยอ่ะใช่แล้วทีนี้ก็เลยเอาเงินที่มีอ่ะซื้อที่ไว้ก่อนได้ที่ปุ๊บก็ไปดูรายการบ้านที่สวนว่าบ้านแนวไหนที่เราชอบใช่ไหมครับก็เลยไปเจอพี่กึ๋นก็โทรคุยกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงพี่กึ๋นคุยนานมากคุยเล่นคุยดูว่าเรานิสัยใจคอเป็นยังไงทำอาชีพอะไรอะไรเงี้ยผมก็ชอบสังสรรค์กับเพื่อนเล่นดนตรีอาชีพเป็นนักดนตรีคืนมา10กว่าปีครับพี่กึ๋นก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจใช่ครับน่าสนใจแล้วยังไงแล้วเราบอกความต้องการของเรากับพี่กึ๋นยังไงถึงออกมาเป็นบ้านแบบนี้ก็จริงๆผมชอบเรื่องสัจจะวัสดุอยู่แล้วแบบวัสดุที่แบบมันสวยในแบบวันไม่ว่าจะเป็นปูนหินเหล็กไม้อะไรเงี้ยมันสวยมากก็เลยแบบเข้าทางพี่กึ๋นเขาอยู่แล้วดิบๆอะไรเงี้ยทีนี้เราอ่ะอยู่คนเดียวตอนนั้นนะฮะก็รู้สึกว่ากลัวบ้านจะเหงาก็เลยให้ฟังก์ชันบ้านมันยืดหยุ่นได้หน่อยคือสมมติถ้าเราไม่อยู่เราเปิดเป็นคาเฟ่ได้ไหมริมน้ำชิลๆอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะอยู่หรือแบบถ้าเพื่อนมาเที่ยวบ้านก็ไม่ใช่แค่ไปกินข้าวบ้านเพื่อนเฉยๆเพื่อนมาเที่ยวบ้านเราจริงๆอ่ะเหมือนบ้านเราเป็นรีสอร์ทที่มีริมน้ำอะไรอย่างงี้จริงๆมันแบบเพื่อนก็อยากมาผมก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจที่จะทำขึ้นมาในมุมของสถาปนิกอ่ะเรารับงานที่พิษณุโลกโอ้โหการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงอาจจะไม่ได้มาบ่อยแน่นอนอันนี้ยอมรับจุดนั้นไหมจริงๆก็คุยกับพี่กึ๋นว่าจะมาได้สักหน่อยสักกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับพี่กึ๋นก็พยายามมาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราต้องสื่อสารกับช่างตลอดเพราะบางอย่างมันเรียลไทม์เลยเดี๋ยวนั้นเลยเรียลจริงใช่บางอย่างเราก็อาศัยว่าเราอ่านแบบโดยละเอียดแล้วเราก็พยายามติดต่อกับแถวนี้แสดงว่าอ่านแบบเป็นอยู่แล้วเรียนเกี่ยวด้านพวกนี้มาไม่ได้เรียนเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยอาศัยว่าเราอ่านโดยละเอียดแล้วทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ศึกษาผ่าน Google อะไรอย่างเงี้ยเอาดิแล้วก็อาศัยว่าติดตรงไหนถ่ายรูปให้ถามนิกดูอันนี้เป็นอย่างนี้แก้ไขยังไงดีครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่งรูปส่งรูปกันแล้วก็พี่เกิดกับทีมงานก็ดออิงกลับมาในรูปโอ้โหแล้วถามจริงว่าพอส่งกลับมาแล้วเรามาคุมงานเองเนี่ยช่างต่างจังหวัดเขาก็จะไม่ได้แบบมีฝีมือหรือเรียนรู้ความรู้ต่างๆเท่ากับช่างกรุงเทพด้วยหรือเปล่าก็ส่วนนึงครับแต่เขามีความตั้งใจมีความจริงใจกับเรามากเขาก็อยากทำเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำบ้านทรงนี้เขาดีใจที่ได้ทำเขาแบบเขาอยากทำอ่ะเขาอยากทำเขาแบบเต็มใจอยากจะช่วยพื้นที่แม้จะอยู่ต่างจังหวัดแต่เราก็จะได้บ้านดีๆบ้านสวยๆได้เหมือนกันถ้าเราเนี่ยตั้งใจกับมันคุยกันเองอ่านแบบเองคุยงานเองกับช่างแล้วก็คุมทุกอย่างใช่ครับอ่ะไม่งั้นถามสุดท้ายก่อนเข้าไปคือบ้านเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่269ตารางวาครับที่ดินนะครับพื้นที่ใช้สอยได้ประมาณยาวไปถึงติดน้ำนะใช่พื้นที่ใช้สอยประมาณ333ตารางเมตรนะครับไม่ได้เยอะเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ฟังก์ชันใช่ไหมใช่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่คนดีไซน์จะแคบจะกว้างยังไงมันอยู่ด้วยว่าถ้าคนทำให้หน้าอยู่อะยังไงเยี่ยมหมดครับอ่ะจะน่าอยู่ขนาดไหนตามไปกับโจ้ไปเลยครับครับมาเอาผมวันดีไม่ต้องตื่นเต้นออกทีวีตื่นเต้นบ้านหลังนี้เจตนาตอนแรกเลยมันคือเป็นบ้านที่แบบว่าทำมาเพื่อเหมือนเป็นที่สังสรรค์แล้วก็เพื่อที่จะได้เสพประสบการณ์ของการนั่งริมน้ำตอนแรกในไอเดียคือไม่อยากจะทำให้มันรู้สึกเหมือนเป็นบ้านอยากให้มันเหมือนเป็นศาลาริมน้ำมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยโครงมันก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะดิบๆหน่อยนะก็อาจจะเป็นปัญหาให้พี่แมวต่อตอนแรกมันก็จะเป็นขัดมันเป็นอะไรเงี้ยอาจจะมีแค่กำแพงอิฐแล้วก็มีแค่ช่องเปิดตรงไหนเราเปิดแล้วก็เปิดคือเรียกว่าซื่อๆเลยตรงไหนเราจะเปิดวิวแล้วก็เปิดวิวตรงไหนที่เป็นมุมที่เรามองเห็นบ้าน
ข้างๆหรือว่าเห็นมุมที่มันไม่สวยเราก็บังมันมุมมองตอนแรกอ่ะที่มาเนี่ยคือชอบมากมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงริมน้ำเลยก็คือเป็นซีนแรกที่คิดเลยว่าเออเฮ้ยอยากจะเปิด approach ยังไงก็เลยพยายามที่จะสร้างเป็นเหมือนกำแพงอิฐที่เราเห็นเนี่ยก็คือเพื่อนำสายตาไปสู่ไอ้ต้นไม้ต้นนี้แล้วก็สร้างเฟรมวิวให้เห็นกับแม่น้ำอ่ะแล้วผนังอิฐที่เห็นเนี่ยคือในภาษาดีไซน์เนี่ยมันจะมีเป็นเพลนมีหลายเลเยอร์เป็นเพลนก็คือแต่ละเพลนเนี่ยมันก็จะกัน privacy ของกันและกันข้างๆเรามีเพื่อนบ้านด้วยทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดมันเป็นปาร์ตี้เฮาส์อ่ะมันก็จะมีเสียงมีอะไรรบกวนใช่มั้ยทีเนี้ยไอ้เพลนเหล่านี้มันก็จะช่วยทั้งกันเสียงแล้วก็ช่วยทั้งกันสายตาจากการที่เวลาเรามีกิจกรรมอะไรต่างๆกำแพงที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็คือช่วยเรื่องแดดด้วยเพราะมันจะเหมือนบังแดดในช่วงตอนบ่ายด้วยในมุมที่เปิดหาแม่น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นมุมกระจกที่แบบว่ามันก็จะไม่โดนแดดเข้ามากระทบตรงๆนักพอได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องโจ้เนี่ยเป็นนักดนตรีด้วยเล่นเบสอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกอาชีพนึงด้วยที่น่าสนใจก็คือแบบเป็นฝ่ายขายของเบนซ์ทำไมนักดนตรีแล้วก็ขายเบนซ์ด้วยมันเหมือน2อาชีพเนี่ยมันค่อนข้างแบบคอนทราสต์กันมากเลยแตกต่างกันมากเลยซึ่งความเป็นธรรมชาติของนักดนตรีกับความเนี้ยบของอาชีพที่แบบเป็นฝ่ายขายเบนซ์อะไรเงี้ยครับเราคิดว่าสองสิ่งนี้มันคอนทราสต์กันมากถ้าเราสามารถเอาความคอนทราสต์เนี้ยมาใช้ดีไซน์หรือว่าสร้างคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเนี้ยอยู่ในบ้านได้เนี่ยวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติหรือว่าวัสดุที่มีความเป็นธรรมชาติสูงอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบอิฐแต่ในขณะเดียวกันการเรียงของอิฐมันก็มีความเนี้ยบของมันเนี่ยมันก็จะเป็นความเนี้ยบกับความที่เป็นธรรมชาติมาผสมกันชั้นหนึ่งเนี่ยที่เราวางพื้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นโอเพนแปลนเนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะจัดกิจกรรมที่หลากหลายได้เหมือนอย่างที่ว่าเรามีสเต็ปที่จะเป็นทั้งที่นั่งจะเป็นทั้งบันไดเราก็สามารถใช้นั่งปาร์ตี้ทำกิจกรรมต่างๆแบบว่าจะเล่นดนตรีกันตรงนี้จะทำอะไรกินข้าวด้วยกันอะไรต่างๆเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เจอคือเจอบาร์ก่อนเลยแล้วก็จะเป็นซีนที่แบบว่าเออพอจากบาร์เนี้ยมันก็ค่อยๆขยับขยายต่อมาเป็นโอเพนแปลนเป็นอะไรต่างๆที่เห็นเป็นโซฟาที่นั่งแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นแบบว่าพื้นที่กิจกรรมรวมๆได้โอ้ยมันทั้งโปร่งทั้งแบบมีดับเบิลวอลลุ่มตั้งแต่ทางขึ้นเลยเนาะแล้วก็ยังมีแบบแสงเข้าทำให้รู้สึกว่าความดิบความเท่เนี่ยมันยังอยู่ได้แล้วก็อยู่สบายแถมมีพื้นหินขัดทำให้มันรู้สึกมันซอฟลงด้วยอ่ะไม่งั้นอยากรู้โจครับบอกโจทย์กับสถาปนิกยังไงว่าเข้ามาทำให้รู้สึกว่าเราชอบความดิบแต่เราอยากให้มันน่าอยู่ด้วยใช่คือก็บอกโจทย์เขาอีกอย่างว่าบ้านเราไม่อยากให้แบบมีอะไรที่มันโลกอะไรเงี้ยอยากให้มันโล่งโปร่งสบายไม่เห็นเสาอะไรเงี้ยเท่ๆที่แบบเห็นแต่ผนังอะไรเงี้ยมีแต่กระจกผนังไม่ให้มีเสามีอะไรแล้วก็วัสดุก็เอาเรียวๆเลยเออเรียวจริงๆครับข้างบนก็คือให้เห็นแบบว่าดิบๆไปเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็จะมีความไม้ทำให้อบอุ่นขึ้นทั้งตัวบันไดแล้วก็โดยโทนสีของเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมใช่ครับใช่อิฐที่เราใช้เนี่ยก็เป็นอิฐโบราณนะครับจากจังหวัดอ่างทองอ่ะผมก็ดูเองโทดูเองคือจริงๆเคยไปเห็นที่เชียงใหม่มาแล้วแต่ที่เชียงใหม่เป็นสีส้มแต่เราแบบอยากได้สีดำเท่ๆนิ่งๆเราก็ไปหาสีดำมาแล้วก็สั่งผลิตมาเนี่ยจำได้เลยว่าก้อนละ16บาทครับผมใช้ประมาณ 40,000 ก้อนเยอะเหมือนกันนี่คืองานอิฐที่อ่างทองใช่ใช่ที่จังหวัดอ่างทองครับจริงๆแล้วก็อิฐคือเป็นบล็อกยาวขนาดนี้เหรอแล้วเป็นโทนสีดำอย่างนี้อยู่แล้วล่ะจริงๆเขามีหลายขนาดผมก็ไปเดินเลือกที่ร้านเขานะครับว่าอยากได้ที่มันไซส์ค่อนข้างแบบยาวสวยต้องสั่งทำพิเศษนะครับมันเป็นสีดำมาจากโรงงานเลยครับโอ้โหวันนี้เริ่มตั้งแต่อิฐนะอิฐจากอ่างทองหลังจากนั้นก็คุยสถาปนิกเอาผ่านแบบแล้วก็มาคุมเองคุมราคาได้ด้วยนะแล้วมีอะไรอีกครัวนี้พี่แมวเป็นคนฝั่งโซนครัวนะฮะเป็นคนดีไซน์ให้ครับว่าใช้วัสดุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงในแบบให้เราละเอียดหมดแล้วครับจริงๆเรามีหน้าที่แค่เคลียร์แบบมานั่งอ่านก่อนเพราะว่าเราจะได้สื่อสารกับช่างรู้เรื่องว่าตรงไหนมันกว้างเท่าไหร่หน้าบ้านขนาดเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่เดี๋ยวเขาต้องใส่ลิ้นชักมีอุปกรณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับครัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาอ่านดูแล้วก็หน้าบ้านใช้วัสดุอะไรปิดผิวแล้วต้องทำสีอะไรอย่างงี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ศึกษาเองสถานิกเนี่ยเขาเคลียร์ให้เราหมดแล้วครับเขาก็เคลียร์แบบมาหมดแล้วเหลือแค่เราก็ต้องมาคุมหน้างานว่าขนาดนั้นพอดีกับพื้นที่จริงหรือเปล่าใช่ใช่นั่นคือหลักๆเลยตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะมีตัวไม้ใช่ไหมใช่ครับที่ปิดหน้าแล้วก็มีตัวแผ่นเหล็กนะครับมีตัวหินใช่ครับอันนี้มีงานไม้งานเหล็กงานหินพวกนี้เราทำอะไรบ้างจริงๆก็หินเนี่ยผมก็ไปดูว่าที่ไหนมีขายหินเยอะๆบ้างขายหินอะไรเงี้ยเราก็ขับรถไปดูแล้วก็เลือก
ที่ไหนที่พิษณุโลกนะฮะที่กรุงเทพครับไปกรุงเทพครับผิดไปกรุงเทพนะฮะอยู่แถวบางใหญ่1แผ่นเนี่ยมันแพงค่าขนส่งจากกรุงเทพมาเนี่ยหลายหมื่นบาทโอ้นี่คือได้จากกรุงเทพมาทีเนี้ยถ้ามันไม่พอหรือขาดเหลือไปเนี่ยเราก็ลำบากที่จะต้องไปซื้อเพิ่มเพราะลายต่างๆมันก็ไม่ต่อเนื่องกันก็ดันซวยจริงๆครับพอมาลงแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ทำสักทีเพราะว่างานอย่างอื่นยังไม่เสร็จหินก็ดันล้มมาแตกเพราะพอดีช่างสีเขาบังเอิญไปโดนคนคุมหน้างานอย่างเราโฟร์แมนจะรับผิดชอบกับเจ้าของบ้านยังไงแต่เราเป็นเจ้าของบ้านเองใช่ครับตัดสินใจไงครับช่างสีเขาก็ยังไม่มีกำลังจะชดใช้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็งั้นไม่เป็นไรเราลองทำดูก่อนก็เลยเอาที่แตกๆเนี่ยพวกนี้ที่แตกๆโค้งๆนี่คือไม่ใช่ดีไซน์แต่เป็นงานแตกจริงงานแตกจริงใช่แล้วก็มาแบบแต่ว่าคือมันราคาสูงเราก็เลยไม่สั่งเพิ่มแล้วใช่ครับก็เอาเท่าที่มีอ่ะใช่ทำให้มันได้แต่จะมีรอยต่อรอยอะไรบ้างแต่ผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมันใช่ครับผมว่าก็ถือว่ามีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องราวให้กับมันนี่คือคุมงานเองครับผมมาที่งานเหล็กดีกว่านี่ครับเท่ๆเลยฮะตรงนี้เป็นแผ่นเหล็กแล้วก็ทำให้ผนังเป็นผนังแผ่นเหล็กใครที่ชอบดิบๆอ่ะใช่แบบนี้อินดัสเทรียลสุดๆนี่แล้วก็มีพื้นที่ฟังก์ชันที่นั่งได้ด้วยเพื่อนๆอาจจะชอบนั่งตรงนี้มากกว่านั่งโซฟาแล้วบางทีมันกันเองนะมันกันเองสบายๆครับแล้วบางทีก็หยิบกีตาร์มาเล่นโอ้ชิลมากแล้วก็ปูเสื่อลำโพงผมว่านั่นชิลๆมากเลยแล้วก็มันเป็นพื้นหินขัดไงเย็นมันเย็นใช่มันเย็นแล้วล่ะนั่งก็เย็นนะครับแต่ความดิบของเหล็กล่ะเราไปหาที่ไหนมาเหล็กเนี่ยจริงๆเป็นดีไซน์จากพี่แมวนะครับพี่แมวเขาดีไซน์ไว้ว่าจะต้องมีชั้นวางของที่เป็นเหล็กแกบอกว่าเป็นเหมือนกับตัวตนเราที่เป็นบรรทัด5เส้นนะครับอ๋อนักดนตรีบรรทัด5เส้นใช่เพราะจริงๆผมเป็นนักดนตรีกลางคืนมาก่อนเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยเป็นชั้นวางของให้มันโป่งๆหน่อยแล้วก็เป็นเหมือนกับบรรทัด5เส้นทีนี้ผมก็มีของเก่าจากคุณแม่วิทยุเก่าอะไรเงี้ยเราก็มาแต่งมาตกแต่งนิดนึงครับบันไดเนี่ยจริงๆอินสปายมาจริงๆมันคือเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเกือบๆเหมือนจะเป็นบันไดภายนอกของแบบบ้านไทยอ่ะแต่ว่าเราเอามาใช้ในอีกแบบนึงโดยการที่เนี่ยเราก็เปิดช่องหน้าต่างต่างๆคือเดินขึ้นบันไดไปปุ๊บมันจะมองเห็นท้องฟ้าเห็นอะไรต่างๆแล้วพอเราเดินขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นแบบว่ามุมย้อนกลับไปหาแม่น้ำอีกทางฝั่งหนึ่งของชั้น2คือเราให้เดินอินเวิร์ตอ่ะแล้วก็เดินขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ไปมองหาแม่น้ำอีกครั้งนึงเหมือนคล้ายๆเหมือนว่าเราเดินเข้ามาตรงทางเข้าหลักปุ๊บเสร็จเราเดินย้อนกลับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเห็นแม่น้ำอีกทีนึงมันจะเห็นแม่น้ำใน2ซีนน่ะในซีนที่เป็นระดับชั้น1แล้วพอเราขึ้นไปปุ๊บเราจะไปเห็นในอีกซีนนึงที่เป็นระดับชั้น2ในตัวของตัวห้องนอนใหญ่มาถึงบันไดก่อนก่อนขึ้นชั้น2ก็เห็นแล้วว่าโชว์ความดิบอยู่ตรงนี้คือเราให้โจทย์ยังไงบ้างหรือว่าหน้างานมาปรับเปลี่ยนกันจริงๆพี่เกิดเป็นคนดีไซน์มาอยู่แล้วว่าให้บันไดเป็นทรงแบบลอยๆแบบนี้แบบเหมือนกับว่าถ้าเราเดินเข้ามาในบ้านเนี่ย มันก็เหมือนเป็นงานแบบงานอาร์ตเลย บันไดเท่ๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่แมวก็เสนอว่าเอางั้นเอาไม้มาครอบไปสักนิดนึง เวลาเดินให้มันรู้สึกแบบนุ่มสบายหน่อยครับด้วยวัสดุที่เป็นไม้สักแบบนี้ทำให้มันดูแบบตัดขึ้นมาแล้วก็สวยด้วยแล้วชอบครับโดยที่เขาบอกไม่ต้องครอบทั้งหมดก็ได้ถ้าอยากจะเห็นความดิบก็เหลือความดิบไว้หน่อยใช่เราจะใช้ในพื้นที่ฟังก์ชันที่เราสัมผัสแล้วกันที่มันเป็นไม้แล้วก็รู้สึกว่ามันอยู่ในบ้านที่เป็นไม้มากขึ้นหรือเป็นตัวเชื่อมโยงคอนเนคกับชั้น2ให้เป็นมุมพักผ่อนของเราแล้วนะไปดูมุมพักผ่อนของโจ้ดีกว่าครับน้องแบบิ๊กสวัสดีค่ะมีซะหน่อยต้อนรับด้วยแอดทอยมาถึงชั้น2แล้วครับคุณผู้ชมเหมาะจะเป็นมุมพักผ่อนจริงๆเพราะว่าล้อมาจากไม้ที่บันไดนะใช่ครับขึ้นมาก็เป็นโทนไม้เกือบหมดเลยอ่ะขอลองพักจริงๆกว่าสถานที่แบบทิ้งตัวแบบนี้ชั้น2นี่คือโจทย์ที่เราให้กับสถาปนิกยังไงบ้างก็คือตอนแรกที่ออกแบบเนี่ยข้างล่างเหมือนเป็นพื้นที่แบบปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนอาจจะมีเสียงดังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราสวิตช์ตัวเองขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราต้องการให้เป็นส่วนตัวเลยเป็นพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยครับก็
คอนเซ็ปต์คล้ายๆเหมือนคอนโดฮะก็จะมีห้องลิฟวิ่งแล้วก็ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำห้องแต่งตัวครับแค่นั้นเลยง่ายๆเลยใช่ครับโดยที่ยังไม่ได้เห็นห้องนอนเลยใช่ๆแล้วก็มีระเบียงให้เราออกไปเดินรีแลกซ์เล่นๆได้ครับก็คือขึ้นมาชั้น2ก็เป็นการปรับมูดแอนด์โทนเลยใช่ให้แบบมันโทนมันอบอุ่นมากขึ้นแต่ยังซ่อนความดิบไว้ยังตรงตัวฝ้าให้มันเปลือยอยู่ครับแต่ว่าก็ยังมีแสงเข้าให้มันน่าอยู่ใช่ครับยังมีแบบการเล่นแบบแสงและเงาได้หมดเลยก่อนจะเข้าห้องนอนนะครับครับเราก็มี walk in closet ด้วยคุณโทนด้วยไม้หมดเลยอ่ะใช่โอ้อบอุ่นมากแล้วก็เชื่อมโยงกับพื้นที่ตรงบาร์ใช่ครับมองไปเห็นเพื่อนๆหรือใครมาอยู่ด้านล่างก็จะมองเห็นสอดส่องได้ใช่เข้าบ้านตรงนี้หรือว่าดูบาร์แล้วเราก็ชิลๆใช่ครับพร้อมจะชิลต่อแล้วก็ได้เห็นผนังอิฐเราด้วยโอ้โหครับแล้วก็เชื่อมโยงมาจากตัวอิฐมาเป็นไม้และในห้องน้ำโจ้ยไม้ก็หมดเลยใช่ครับยังไงอ่ะนี่คือสถาปนิกเขาอยากจะออกแบบไม้หมดเลยเหรอใช่ครับพี่แมวเขาตั้งใจให้แบบเหมือนกับพื้นที่ที่เราลิฟวิ่งหรืออะไรเงี้ยมันไหลมาจนถึงในห้องน้ำเลยแต่ก็เรายังกันพื้นที่ให้กับโซนเปียกกับโซนแห้งซึ่งมันเชื่อมโยงความรู้สึกมากนะคุณผู้ชมปกติแล้วนะไม่ใช่สถาปนิกอย่างพี่แมวอ่ะก็อาจจะแบบรู้สึกว่าไม่ต้องให้ไม้มันเชื่อมโยงมาหรอกเอาเป็นพื้นที่ที่มันทำความสะอาดง่ายๆก็ได้เพราะไม้กับน้ำมันอ่ะมันเสี่ยงนะที่ไม้มันจะแบบใช่ไม้มันจะแบบดีดอะไรขึ้นมาใช่จะบวมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่แมวเขาบอกว่าโอเคแล้วเราก็กั้นในตัวโซนเปียกไปเพราะจริงๆไอ้โซนเปียกก็จะมีแค่ตรงนู้นที่เปียกตรงนี้ก็จะแห้งสะอาดจริงๆมันก็ไหลลื่นดีนะครับโดยที่ไม่มีประตูด้วยใช่เราอยู่คนเดียวเราปิดประตูตั้งแต่ข้างนอกแล้วฮะตรงนี้ก็ไม่ต้องปิดก็ได้โอ้โหฟีลแบบกันเองสุดๆเลยนะแล้วก็ตรงห้องน้ำมันก็เป็น white and wood ทำให้รู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันซอฟแล้วก็ตัดด้วยตัวกระจกโค้งครับทำให้ความแข็งของบ้านที่แบบทรงเหลี่ยมเนี่ยมันซอฟลงด้วยแล้วมุมนี้ใครเลือกจริงๆมันเป็นกระเบื้องที่ไม่ได้แพงมากเลยนะใช่ครับพี่แมวเป็นคนเลือกให้ครับว่าเป็นกระเบื้อง 4x4 นะครับแล้วก็ชักล่องหน่อยแล้วก็ใส่จะแนวสีดำให้ดูแบบสวยๆหน่อยครับแค่นี้ก็ลงตัวแล้วลดคอสตรงนี้ที่แบบมันไม่เป็นมากแต่ว่าที่ไม้แบบสวยๆที่มันล้อมาในพื้นที่นี้ก็ยอมแพงหน่อยบางอย่างมันสวยอยู่แล้วแม้ว่ามันไม่แพงแต่ว่าเราอาจจะลงทุนกับหินในส่วนอาบน้ำบ้างอะไรเงี้ยครับนี่แหละเคาน์เตอร์หินอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะตรงนี้แพงหน่อยตรงนี้อาจจะดรอปถูกลงมาหน่อยเพื่อให้มันอยู่ในคอสเราโอ้โหนี่แหละแสบตาพอสมควรไม่นี่คือเหมือนรีสอร์ทริมน้ำพิษณุโลกเลยครับโอ้โหห้องนี้คือแบบเหมือนกระจกแบบไร้ขอบอะไรเงี้ยใช่ครับมันทำให้รู้สึกว่าได้ฟีลลิ่งไปซึมซับกับแม่น้ำน่านมากๆครับอ่ะโจทย์ในการที่เราอยากได้ห้องนอนแบบไหนกับสถานีครับก็คือเนื่องจากว่าพื้นที่มันติดริมแม่น้ำนะครับเราก็วิวที่ดีที่สุดก็คือริมน้ำมันสวนธรรมชาติเนี่ยก็เลยให้พี่กึ่นเนี่ยออกแบบให้เราเห็นแม่น้ำตื่นมาตอนเช้าก็จะเห็นแม่น้ำครับก็จะได้วิวที่ดีอย่างเงี้ยทั้งวันเลยชิลมากเลยนะแล้วก็มันก็เชื่อมโยงสองอย่างก็คือมีความเป็นไม้อาจจะแบบเห็นบ้านตรงข้ามบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับสวนหน้าบ้านที่เรามองเห็นคนเข้าออกใช่เรื่องความปลอดภัยด้วยใช่จริงก็เดินออกไปชมวิวได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เชื่อมโยงไปคอนเน็กกับตรงตัวเทเรสข้างหน้าครับคุณผู้ชมที่เรามองเห็นใช่ไหมว่าตรงนั้นก็เป็นโซนเหมือนแบบเป็นโซนบาร์โซนเทเรสที่ติดกับริมน้ำใช่ครับก็ดูจบไปทั้งบ้านแล้วนะครับตอนนี้เราก็เจอเจ้าของบ้านตัวจริงสวัสดีจ้าว่าจริงๆพี่แมวก็รักแมวด้วยเจ้าของบ้านเขาก็รักแมวเหมือนกันใช่ไหมคือได้ข่าวว่ามีห้องแมวอยู่เหมือนกันใช่ครับด้านหน้าครับโอ้โหซึ่งโอเคครับก็คือเป็นบ้านที่ดูดิบๆเท่ๆแต่มันก็อบอุ่นมีเลี้ยงแมวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยถามสถาปนิกดีกว่าไหนๆก็มันได้คุยกับสถาปนิกแล้วก็เจ้าของบ้านแล้วทั้งพี่กึ๋นพี่แมวครับรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้คือมาออกแบบบ้านที่พิษณุโลกแล้วก็เจ้าของบ้านน่ะคุมงานเองทั้งหมดอย่างที่ว่าอย่างที่คุยไปหลายๆทีอ่ะอยากจะให้เจ้าของบ้านมีส่วนร่วมกับบ้านนี้เยอะใช่แบบที่พี่เคยบอกบ่อยๆเราออกแบบอ่ะบางทีมันคล้ายๆเหมือนว่าเราก็อยากจะเข้าใจอ่ะว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากแล้วก็จริงๆอ่ะเลือกวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยโอเคสามนี้อาจจะแบบเป็นไกด์ไลน์ได้แต่ว่าการใช้งานจริง
ของเจ้าของอ่ะจริงๆอ่ะโคตรสำคัญยิ่งถ้ายิ่งอย่างพี่แมวยิ่งเป็นเรื่องงานอินทีเลียนี่แหละก็เลยจะถามเลยว่าในมุมของแมวแหละงานอินทีเลียก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านเยอะเหมือนกันจริงๆตอนแรกเนี่ยก็แอบหวั่นใจลึกๆเหมือนกันว่าแบบน้องโจ้จะไหวไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยที่ว่าน้องโจ้เนี่ยเขาแบบลงลึกลงไปขุดทุกขั้นตอนจริงๆเนี่ยมันทำให้แบบเขาสื่อสารกับช่างที่แบบภาษาด้วยภาษาง่ายๆแบบจนเขาเข้าใจแล้วเรามีการคุยกันอยู่ตลอดใช่ไหมครับก็ถ้าสงสัยอะไรก็ส่งรูปสเก็ตกันตลอดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยพี่ว่ามันเป็นความพิเศษอย่างนึงที่แบบปกติอ่ะบางทีเราออกแบบบ้านให้เจ้าของบ้านบางทีเขาก็ไม่ได้ลงลึกมากยิ่งเจ้าของบ้านลงลึกเรารู้สึกเฮ้ยเราแบบมีอินเนอร์ไปด้วยเราถือว่าเอ้ยเขาแบบใส่ใจจริงๆแล้วก็พอมันเสร็จออกมาจริงเราก็รู้สึกว่าแบบเขาน่าจะมีความสุขกับบ้านที่เขาได้แบบลงมือทำด้วยตัวเองนะเพราะเมื่อกี้เขาก็บอกว่างานเสร็จสมบูรณ์ดีแบบเกิน 100% เลยที่ผมตั้งใจเอาไว้อ่ะถามในมุมโจ้ดีกว่ามันทุกอย่างในนี้คือเรารู้จักเขาตั้งแต่แรกอ่ะเรายิ่งกว่ารู้จักบ้านนี่ครับเรารู้จักแบบว่าเขามาจากที่ไหนตรงไหนเราจำได้หมดเรารู้ว่าอินเทลดีเทลอะไรตรงนี้มันยังไงบ้างแล้วมันก็ชี้ไปตรงไหนเราก็รู้สึกว่าเรารู้จักทุกอย่างในบ้านหมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นบ้านของเราจริงๆก็เราแบบเราทำมันเองจริงๆอะจบโปรเจกต์นี้เปิดบริษัทรับเหมาแล้วเป็นอย่างนั้นโอ้โหแล้วก็ดูสนุกในการทำงานด้วยแล้วก็ได้บ้านที่เสร็จสมบูรณ์ครับแล้วก็ทำเลดีมากเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ริมน้ำริมแม่น้ำน่านซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากซึ่งทำเลก็ดีแล้วบ้านก็ออกมาลงตัวสวยงามแล้วก็เรียวจริงๆบ้านของคนจริงทั้ง3คนครับที่วันนี้มีความสุขมากที่ได้มาเยี่ยมเยียนบ้านแห่งนี้ขอบคุณเทพเป็กได้มาเยี่ยมเยียนนะพร้อมพลัสส่วนด้วยครับขอบคุณครับครับรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับ